คนไทยเรานี่ก็เล่นกีฬาเก่งจังเลยเนาะแน่นอนอยู่แล้วค่ะพี่บิวรู้ไหมคะพ่อหลวงของเราก็ทรงเป็นนักกีฬาเหมือนกันนะกีฬาอะไรอะเกดก็กีฬาเรือใบไงคะพระองค์ชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาเรือใบในการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่4และที่สำคัญพระองค์ทรงต่อเรือเองด้วยนะแล้วพวกเราเนี่ยจะทำอะไรด้วยตัวเองอย่างพระองค์ได้บ้างล่ะอ๋อนึกออกแล้วเกดจะพาพี่บิวไปทำเครื่องมือประมงแบบลูกทุ่งตามรอยเท้าพ่อกันค่ะสำหรับเครื่องมือดักสัตว์น้ำหลายๆคนก็คงจะเคยเห็นกันมาบ้างแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นแหข่ายไซแต่วันนี้เกดจะพาพี่บิวไปจับสัตว์น้ำด้วยขวดใบนี้เพียงใบเดียวค่ะขวดใบเดียวเนี่ยนะจับสัตว์น้ำได้เราจะไปจับอะไรได้ล่ะก็กุ้งไงคะพี่บิวแต่เราต้องไปเตรียมอุปกรณ์กันก่อนนะคะพี่บิวเมื่อเราได้เครื่องมือดักกุ้งแบบลูกทุ่งของเรามาแล้วเราก็จะไปวางบริเวณที่มีแหล่งน้ำเพราะกุ้งเนี่ยชอบหากินบริเวณที่น้ำไหลเอื่อยๆที่มีรากหญ้าแล้วก็คอยจับสัตว์น้ำตัวเล็กๆกินเป็นอาหารค่ะงั้นเราไปใส่กันเลยนะอ่ะๆเดี๋ยวค่ะพี่บิวเรายังไม่ได้ใส่เหยื่อล่อเลยเราจะไปดักกุ้งได้ยังไงล่ะคะก็ได้เหยื่อล่อนะคะมาใส่ในเครื่องมือของเราแล้วค่ะแล้วเรานะคะก็จะปักไว้ที่ริมน้ำตรงนี้นะคะเพื่อรอเวลาให้กุ้งเข้ามาติดกับของเราค่ะไปเสร็จหมดแล้วเราจะเก็บได้ยังเนี่ยยังค่ะพี่บิวกุ้งมันยังไม่ทันเข้าเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราค่อยมาเก็บกันนะไปกลับบ้านพวกเรานะคะทุกคนก็ออกแต่เช้าค่ะเพื่อที่เรานะคะจะไปเก็บกุ้งที่เราดักไว้เมื่อวานนี้ค่ะเราตามไปดูกันนะคะว่าเราจะประสบผลสำเร็จในการเก็บกุ้งมากน้อยแค่ไหนค่ะอุ้ยอันนี้อะไรก็ไม่รู้กองเต็มเลยอะไรอ่ะมีหอยด้วยปลาเห็นเป็นตัวปลาอุ้ยกุ้งมีกุ้งกุ้งอันเนี้ยสวยว่ะเนี่ยเฮ้ยแต่อันนี้ได้เยอะจริงๆโอ้ยกุ้งเต้นออกอุ้ยหลังจากนั้นเราก็นำกุ้งกลับมาทำอาหารเมนูของเราวันนี้ก็คือกุ้งคั่วเค็มแล้วก็กุ้งชุบแป้งทอดค่ะเสร็จแล้วค่ะไปกินกันค่ะเครื่องมือดักกุ้งแบบลูกทุ่งของเรานี้ถึงแม้จะดูไม่สวยงามไม่มีราคาแต่สิ่งที่ทำให้ขวดธรรมดาธรรมดาใบนี้กลายเป็นเครื่องมือประมงได้มาจากการที่เรามองเห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรงประดิษฐ์เรือใบด้วยพระองค์เองจึงได้เรือใบที่มีราคาถูกและมีคุณภาพตามหลักสากลค่ะนี่แหละค่ะเลยเป็นแนวทางที่ทำให้เรารู้จักคิดประดิษฐ์ดัดแปลงสิ่งของที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะไปเลย